เมื่อวานนี้เนี่ยชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยออกมาโพสต์แบบนี้ก้าวไกลรวมเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่จำเป็นต้องมีภูมิใจไทยชมรมแพทย์ชนบทที่ถือว่าเขาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของคุณอนุทินชาญวีรกูลเพราะว่ามีปัญหากันโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แจกแจงรายละเอียดแล้วก็มีการขุดวีรกรรมนะคะของพรรคภูมิใจไทยออกมาพูดแบบนี้บอกว่าเสียงมหาชน2พรรคฝ่ายเสรีนิยมกว่า25ล้านเสียงนำมาซึ่งอันดับ1และ2ทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์สะท้อนความหวังของคนไทยที่อยากให้ประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนอกจากจุดยืนของพรรค2พรรคอันดับ1และอันดับ2ที่ไม่เอาลุงก็ต้องไม่เอาภูมิใจไทยด้วยเพราะผลงานที่เข้าตาคนไทยของพรรคฝ่ายค้านเดิมคือยื่นปปช.ปมทุจริตทั้งกระทรวงคมนาคมและสาธารณสุขและสัญญาว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเชียร์รัฐบาลใหม่ไม่เอาภูมิใจไทยเพื่อปิดสวิตช์กัญชาเสรีตรวจสอบการทุจริตวัคซีน ATK คมนาคมและทวงเขากระโดงคืนประเทศไทยครับความล้มเหลวในประเด็นแก้ไขปัญหาโควิดการควบคุมการระบาดผิดพลาดแถมยังโทษประชาชนที่ไม่ระวังตัวเองปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนยังจำไม่ลืมนั่นก็คือการบริหารจัดการเรื่องของการซื้อวัคซีนต่างๆเป็นไปอย่างช้ามากแล้วก็มีการโทษว่าทำไมถึงไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าทำไมวัคซีนหลักถึงน้อยกว่าวัคซีนเสริมมีการท้วงติงจาก 6-7 หน่วยงานด้วยกันบอกว่าให้ลองซื้อวัคซีนอื่นประกอบไหมปัญหาก็คือทุกวันนี้ถูกพิสูจน์แล้วนะคะว่าซิโนแวคนั้นไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดการกระจายวัคซีนไม่เป็นธรรมคนที่แบบว่าอยู่ระดับอีลีทต่างๆเนี่ยได้3เข็มแล้วยังมีการพูดถึงเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโดยการซื้อวัคซีนแพงกว่าที่ราคาบริษัทเขาเสนอเป็นการเจรจาระหว่างรัฐกับภาคเอกชนซึ่งก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มทุนต่างๆเราไม่พูดถึงเราไม่แตะเรื่องการเปิดทางให้พรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลได้หรือไม่เนี่ยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาดูในรายละเอียดกันเพราะว่าหลังจากที่คุณอนุทินได้บอกแล้วบอกว่าตกลงไม่รู้ว่าแกนำคนไหนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไม่ยังไม่นะยังไม่มีการแสดงจุดยืนใช่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลแต่ว่าถ้าหากย้อนกลับไปดูหน่อยในช่วงใกล้เวลาใกล้เคียงกันเนี่ยแพทย์ชนบทชมรมแพทย์ชนบทที่ถือว่าเขาเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งนะของคุณอนุทินชาญวีรกูลเพราะว่ามีปัญหากันโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาที่คุณรัฐมนตรีที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่สำคัญก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยออกมาโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมดูตัวใหญ่ก่อนเอาภาพใหญ่ก่อนนะก้าวไกลรวมเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่จำเป็นต้องมีภูมิใจไทยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้แจกแจงรายละเอียดแล้วก็มีการขุดวีรกรรมนะคะของพรรคภูมิใจไทยออกมาพูดแบบนี้บอกว่าเสียงมหาชน2พรรคฝ่ายเสรีนิยมกว่า25ล้านเสียงนำมาซึ่งอันดับ1และ2ทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์สะท้อนความหวังของคนไทยที่อยากให้ประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนอกจากจุดยืนของพรรค2พรรคอันดับ1และอันดับ2ที่ไม่เอาลุงก็ต้องไม่เอาภูมิใจไทยด้วยเพราะผลงานที่เข้าตาคนไทยของพรรคฝ่ายค้านเดิมคือยื่นปปช.ปมทุจริตทั้งกระทรวงคมนาคมและสาธารณสุขและสัญญาว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเชียร์รัฐบาลใหม่ไม่เอาภูมิใจไทยเพื่อปิดสวิตช์กัญชาเสรีตรวจสอบการทุจริตวัคซีน ATK คมนาคมและทวงเขากระโดงคืนประเทศไทยครับใช่คือชมรมแพทย์ชนบทเองเนี่ยก็จริงๆก็เป็นฝั่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงนะที่อยู่ภายใต้ภูมิใจไทยโดยเฉพาะสาธารณสุขนะเรื่องของ ATK เรื่องของวัคซีนเนี่ยมาตลอดด้วยเหมือนกันเอาปมต่างๆเนี่ยมองคลี่กันหน่อยแล้วก็มาดูค่ะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ได้ว่าแบบอยากจะรื้อฟื้นความจำแต่ว่านี่เป็นปัญหาที่ควรจะต้องมีการสะสางเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาโควิดเนี่ยทำให้ประชาชนคนไทยสูญเสียไปมากเหลือเกินนะทั้งชีวิตแล้วก็รวมถึงทรัพย์สินต่างๆด้วยนะคะมาอ้างอิงนะคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่31สิงหาคม2564ที่ผ่านมาเอาเรื่องเดียวก่อนวัคซีนอภิปรายโดยคุณประเสริฐจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาของพรรคเพื่อไทยนะคะกล่าวพูดถึงเนี่ยสองคนที่มีความสำคัญหรือว่าเป็นคีย์แมนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนแล้วก็แก้ไขปัญหาโควิดคือพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ท่านเป็นนายกแล้วก็ท่านเป็นประธานสบคท่านเป็นประธานสปสแล้วก็คุณอนุทินเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสองคนนี้มีอำนาจในการจัดซื้อวัคซีนก็เลยต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะทั้งสองคนนี้เลยในเนื้อหาของประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนั้นเนี่ยนะคะมีการพูดถึงความล้มเหลวในประเด็นแก้ไขปัญหาโควิดเอาเรื่องแรกก่อนค่ะการควบคุมการระบาดผิดพลาดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนนะคะระบบสาธารณสุขล้มเหลวแถมยังโทษประชาชนที่ไม่ระวังตัวเองดิฉันจำได้วอร์ดดิ้งที่มีเนี่ยก็คือเรื่องอะไรเรื่องที่
หวดบ้างเป็นแค่ไข้หวัดบ้างเอาหน้ากากไปแจกเขาแล้วมีปัญหาโดยเฉพาะชาวต่างชาติไวรัสนี่มันกระจอกแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะแต่แล้วขณะเดียวกันในเรื่องของความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือที่มีการอภิปรายในสภามันมีคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการระบาดของโควิดเนี่ยคลัสเตอร์สนามมวยลุมพินีจัดขึ้นตอนนั้นเนี่ยเพราะว่านักเรียนในร้อยคลัสเตอร์บอลต่างๆเนี่ยที่ท่านนายกเนี่ยเป็นกรรมการตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีการเล่นพนันนะคะคลัสเตอร์สมุทรสาครนะคะการลักลอบนำต่างด้าวเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีการตรวจตามช่องทางชายแดนต่างๆและที่สำคัญก็คือคลัสเตอร์ผับทองหล่อที่มีการเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีบางท่านที่มีการอ้างอิงแล้วก็ถูกพูดถึงคือคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นแล้วมันมีผลทำให้เกิดการระบาดเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องให้ว่าอ่ะรัฐบาลเองเนี่ยก็ถือว่ามีจุดอ่อนในการควบคุมปัญหาเหล่านี้คือพอควบคุมไม่ได้มันก็เลยเกิดการระบาดขึ้นนั่นเองอันนี้ยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมครับปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนยังจำไม่ลืมนั่นก็คือการบริหารจัดการเรื่องของการซื้อวัคซีนต่างๆเป็นไปอย่างช้ามากแล้วก็มีการโทษว่าทำไมถึงไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการไม่เข้าร่วมโคแว็กซ์ต่างๆมาดูหลักๆก่อนละกันค่ะคุณผู้ชมคะนโยบายหลักๆของประเทศไทยเรื่องของวัคซีนโดยเฉพาะแอสตราเซเนกาเนี่ยเราจัดให้แอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนหลักเป็นวัคซีนหลักนะแต่ซีโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเสริมสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำไมวัคซีนหลักถึงน้อยกว่าวัคซีนเสริมคือวัคซีนเสริมซีโนแวคเนี่ยเดิมทีวางแผนเอาไว้ว่าจะใช้เพียง 10% ของประชากรแต่ปรากฏว่าเอาเข้ามาในไทยเกือบ20ล้านโดสคือเข้ามาเยอะอ่ะมันมากนะคะแล้วก็ในช่วงกรกฎาคม64มีการซื้อซีโนแวคเนี่ยประมาณสัก10กว่าล้านโดสด้วยกันมูลค่าประมาณ 6,000 กว่าล้านมีการท้วงติงจาก 6-7 หน่วยงานด้วยกันบอกว่าให้ลองซื้อวัคซีนอื่นประกอบมั้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนในเรื่องของการซื้อวัคซีนใครที่ท้วงบ้างผู้ตรวจการแผ่นดินก็ท้วงสำนักงบประมาณก็ท้วงกระทรวงการคลังกลุ่มหมอไม่ทน TDRI รวมถึงคณะกรรมการกันกรองเงินกู้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเรามีการกู้เงินในช่วงปัญหาโควิดเนี่ย1ล้านล้าน 1.5 ล้านล้านบาทแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยคือเอาเงินกู้เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในการซื้อวัคซีนโควิดใช่แล้วตอนนั้นเองเนี่ยคือเขาก็อยากจะได้วัคซีนที่มีหลากหลายแล้วก็ต้องมีคุณภาพในการปกป้องชีวิตประชาชนแล้วตอนนั้นเนี่ยหลายๆหน่วยงานก็มองว่าอ้าวเซโนแวคเนี่ยเป็นเชื้อตายจะเอามาปกป้องนะคะป้องกันไวรัสให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนปัญหาก็คือทุกวันนี้ถูกพิสูจน์แล้วนะคะว่าซีโนแวคนั้นไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะ6หน่วยงานทักท้วงอย่างที่บอกไปแล้วเราไม่เข้าร่วมโครงการโคแว็กซ์นะเอกชนจะนำเข้าเองก็ติดเงื่อนไขต่างๆอีกการกระจายวัคซีนไม่เป็นธรรมค่ะคุณผู้ชมคะคนที่แบบว่าอยู่ระดับอีลีทต่างๆเนี่ยได้3เข็มแล้วส่วนคนกลุ่ม608ในบางพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้สักเข็มรอวัคซีนนี่คือเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้มีการพูดถึงแล้วก็กล่าวไว้ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะยังมีการพูดถึงเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโดยการซื้อวัคซีนแพงกว่าที่ราคาบริษัทเขาเสนอเอาเป็นว่าตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าการซื้อซีโนแวคเนี่ยนะคะเป็นการเจรจาระหว่างรัฐกับรัฐแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการเจรจาระหว่างรัฐกับภาคเอกชนซึ่งก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มทุนต่างๆที่เราไม่พูดถึงเราไม่แตะแต่มาดูหน่อยว่าส่วนต่างของราคามันทำให้เราสงสัยว่าเงินไปไหนไทยซื้อ12ล้านโดสนะคะราคาประมาณ556บาทต่อโดสใช่อินโดนีเซียซื้อ460บราซิลซื้อ337เพราะฉะนั้นไทยซื้อแพงกว่าอินโดนีเซียเนี่ยถ้าตีเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดนะคะไทยเราซื้อแพงกว่าประมาณ192ล้านบาทแล้วก็แพงกว่าบราซิลเนี่ย438ล้านบาทแพงกว่าแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยได้มีการอธิบายไปแล้วในสภานะแต่เนี่ยยังเป็นคำถามที่แบบหลายๆคนยังคงสงสัยอยู่แล้วก็มีการนำเสนอเรื่องของตัวเลขหรือว่าจำนวนการนำเข้าซีโนแวคต่างๆที่มีการซื้อทั้งหมดเนี่ยหลายครั้งด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะเป็นล็อตอนุมัติตามราคาแล้วเรื่องนี้ถูกพูดถึงในที่ประชุมสภาตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจราคาที่ซื้อจริงกับราคาที่ทางครม.อนุมัติทำไมอนุมัติแพงกว่าราคาที่ต้องซื้ออ่ะคือเขาเสนอมาเนี่ย15เหรียญเราอนุมัติ17พอเขาลดราคาลงแล้วเนี่ยทำไมครม.ไม่อนุมัติราคาลดลงตามที่เขาเสนอมาเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ย2เหรียญ2เหรียญในการซื้อครั้งที่1ถึงครั้งที่10ถัดไปเลยนะคะเพราะเรามีการซื้อหลายครั้งด้วยกันครั้งที่3อันนี้ราคาที่ซื้อจริงเนี่ยจริงๆ14
14 US ต่อโดสนะคะแต่ว่าราคาอนุมัติก็17ก็อันนี้ส่วนต่าง3แต่พอมาช่วงเลทท้ายๆเนี่ยครั้งที่15ถึงครั้งที่18เนี่ยราคาที่ซื้อจริงจริงมันลดลงไปแล้วนะอันนี้คือเขาไม่ใช้กันแล้วเนี่ยช่วงหนึ่งแต่เราก็ยังทยอยเอาเข้ามาอยู่ใช่เพราะฉะนั้นมันมีส่วนต่างที่หายไปเนี่ยเกือบครึ่งเลยคุณผู้ชมแล้วตัวเลขนี้นะทางพรรคเพื่อไทยเขาพูดในที่ประชุมสภาในการอภิปรายบอกว่าแล้วเงินจำนวนนี้มันอยู่ที่ไหนส่วนต่างราคาที่มีการซื้อทั้งหมด18ครั้งเนี่ยมีมากถึง 2,098 ล้านบาทด้วยกันไม่รู้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องไปหาคำตอบมาสุดท้ายเป็นยังไงแต่ในรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการโควิดต่างๆนะคะนี่ราคาต่างๆไม่เป็นไรไปเลยเพราะมันมีเยอะมากเลยคุณผู้ชมนะคะสัญญาส่งมอบวัคซีนเรื่องของ AstraZeneca เหมือนกันที่ต้องไปทำสัญญากับโรงงานต่างๆแล้วไทยเนี่ยเอาเงินจำนวนหนึ่งให้อุดหนุนให้ทาง AstraZeneca เนี่ยคือเอาไปแล้วก็แต่ว่ามีการสัญญากันลักษณะที่ว่าถ้าผลิตเท่าไหร่เนี่ยต้องให้คืนกลับมาที่ประเทศไทยเท่าไหร่ผลิต3ร้านไทยได้1ใน3 1ใน3เราไม่ได้ทั้งหมดที่เราผลิตนะแต่เราต้องส่งกลับคืนไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยคือก็มีการตั้งคำถามว่าไปทำสัญญาในลักษณะนี้ขณะที่ไทยเนี่ยยังคงขาดวัคซีนทำได้อย่างไรนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนสุดท้ายเนี่ยถูกปิดท้ายด้วยพ.ร.ก.เขาเรียกว่าเป็นพ.ร.ก.นิรโทษกรรมเหมาเข่งนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลต่างๆทุกคนเข้าใจแต่บุคลากรสาธารณสุขสุดท้ายเนี่ยข้อ7เนี่ยที่มีการพูดถึงบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือบริหารวัคซีนก็จะได้รับการนิรโทษกรรมสำหรับพ.ร.ก.ฉบับนี้ไปด้วยคือถ้าใครจะไปแจ้งความว่าเอาบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดนี่เอาผิดไม่ได้นะเพราะว่ามีกฎหมายตัวนี้นะคะอ่ะนอกจากเรื่องของพ.ร.นิรโทษกรรมแล้วยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่ก็ถูกวิจารณ์หน่อยนั้นก็คือเข่ากระโดงอันนี้เป็นปัญหาที่อาจจะต้องมีการสะสางกันนะคะเพราะว่าปัญหาที่ดินเขากระโดงเนี่ยหลังจากที่มีการฟ้องร้องกันไปมามีคำตัดสินของศาลแล้วสุดท้ายเนี่ยไปจบที่การรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องกรมที่ดินซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างการฟ้องระหว่างหน่วยงานรัฐกับรัฐเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเมื่อวันที่ 29-30 มีนาคมที่ผ่านมาศาลปกครองก็มีการตัดสินแล้วนะคะว่ากรมที่ดินนั้นละเลยการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของที่ดินเขากระโดงที่ออกทับที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ต่อไปในท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งให้อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่รถไฟเขากระโดงรวม722แปลงดำเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่มีคำพิพากษาในกรณีนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่นะตุลาการผู้แถลงคดีต่างๆได้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาดูพื้นที่หน่อยเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยไปดูแผนที่นะคะซึ่งเราได้นำเสนอหลายครั้งแล้วคุณผู้ชมคะใช่ค่ะก็โยงไปถึงมีทั้งบ้านนะคะโฉนดต่างๆของคุณกรุณาบริษัทศิลาชัยบุรีรัมย์นะคะคุณชัยชนกชิดชอบต่างๆนี่ก็คือเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอาณาจักรของเครือนะคะตระกูลชิดชอบจะทำยังไงต่อไปกับปัญหาเรื่องนี้นะคะค่ะโหไม่ธรรมดาเลยนะมูลค่าก็ตอนนี้ก็ตีไปเยอะมากมันก็จะยากนะเพราะว่ามันมีอะไรมีทั้งบ้านมีทั้งสนามช้างอารีนาช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตต่างๆบุรีรัมย์คาสเซิลต่างๆนี่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วนี่นะคะก็มีการพูดถึงว่าจะมีการทางออกอย่างไรใช่ทีมงานถัดไปเลยนะคะไม่ต้องรอนะอันนี้ก็เป็นคุณชูวิทย์ต่างๆที่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนที่มีการเลือกตั้งอยู่แล้วนะที่ดิน12แปลง 5,083 ไร่รวมแล้วค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทจะเอาอย่างไรกับปัญหานี้นะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะต้องมีการอุทธรณ์ต่างๆถัดไปเลยค่ะทีมงานทางคุณชยาวุฒิจันทร์ตอนนั้นที่มีการตัดสินของศาลแล้วเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องของการตั้งคณะกรรมการตกมาแล้วก็มีการขยายเวลาได้60วันขยายอีกได้60วันเป็นต้นท้ายที่สุดการเพิกถอนในส่วนของเจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธิกรมที่ดินเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีความผิดจะต้องรับผิดรับชอบหรือไม่นะคะแต่สิ่งนึงที่สุผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยพูดถึงคือคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะสสบัญชีรายชื่อหากคดีนี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วมีเอกสารสิทธิ์ที่ชัดเจนที่ดินเขากระโดงต่างๆจำเป็นไหมที่หากยึดเอาที่ดินคืน มันจะต้องมีการจ่ายชดเชยให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขากระโดงทั้ง900แปลงจำนวนหลายหมื่นล้านบาทดิฉันเนี่ยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะจะต้องถูกนำมาตัดสินในรัฐบาลชุดใหม่ว่าตกลงคดีนี้ที่มันค้างคาเรื่องเขากระโดงเนี่ยจะเป็นอย่างไรยังไม่หมดคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งคดีคือสายสีส้มที่ยังถูกพักไว้
ในช่วงท้ายของรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยค่ะโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่ายังไม่เอาเข้าค่ะนะคะอาจารย์วิษณุก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าก็ยังไม่เอาเข้าเนี่ยต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาหรือไม่นี่เป็นคำถามของนักข่าวค่ะนะคะอาจารย์วิษณุบอกว่าศาลตัดสินออกมาแล้วค่อยว่ากันดูกันว่าจะทำอย่างไรอาจจะไม่ทันชุดนี้ก็ต้องไปชุดหน้าก็รัฐบาลที่ผ่านมาคือเป็นรัฐบาลรักษาการคงไม่สามารถที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้รอให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดูแลละกันแม้ว่าทางศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะมีคำพิพากษาในลักษณะที่ทาง BTS เนี่ยไปยื่นฟ้องต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะว่าล้มการประมูลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งสามารถจะเดินหน้าได้ก็จริงแต่ว่าข้อคิดเห็นต่างๆและข้อท้วงติงจากไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันหรือว่าวิศวกรต่างๆเนี่ยยังมีคำถามแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดนี้ที่ยกขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคะรอให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณาแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอันนี้อีกเรื่องยังไม่หมดยังมีหลายเรื่องคนนี้คนนี้ค่ะคุณศักดิ์สยามที่ถูกระงับการปฏิบัติงานชั่วคราวในฐานะรัฐมนตรีที่ถือหุ้นถือหุ้นอะไรถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับก่อสร้างเนี่ยนะคะบริษัทก่อสร้างมีการยื่นคำร้องต่างๆเนี่ยบุรีเจริญคอนสตรักชั่นเนี่ยอันนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบค่ะอันนี้ในฐานะที่เป็นนอมินีถือครองหุ้นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยที่เขากล่าวหานะที่ทางฝ่ายค้านเดิมเนี่ยเขากล่าวหาะนะคะเรื่องนี้ก็ต้องมีการสะสางแล้วก็มีการแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นทั้งหมดเลยที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าเอ๊ะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่ทางชมรมแพทย์ชนบทเนี่ยเขาพูดถึงเนี่ยเอ๊ะไม่เอาเข้ามาเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นที่ยังต้องถูกตรวจสอบอยู่แล้วก็ยังไม่จบนะในชั้นศาลแล้วก็ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะมีการยื่นเรื่องต่างๆเพื่อที่จะตรวจสอบพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าดิฉันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณอนุทินเช่นเดียวกันเพราะไม่ใช่ว่าก้าวไกลหรือเพื่อไทยจะไม่เอาภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ไม่ภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ไม่เอาเช่นเดียวกันโดยคำพูดของคุณอนุทินชาญวีรกูลจริงๆเนี่ยพูดมาตลอดนะคะแต่ดิฉันหยิบยกมาเมื่อวันที่19ตุลาคมปี2565ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการแก้ไขมาตรา112ใช่ก็บอกว่าไม่มีนโยบายไม่มีความคิดเรื่องแก้ไขมาตรา112และไม่เข้าใจว่าคนที่เสนอแก้ไขมาตรา112เดือดร้อนอะไรกับกฎหมายฉบับนี้ถ้าเราไม่คิดทำผิดกฎหมายทำไมต้องกลัวรับโทษทางกฎหมายผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่ากฎหมายอาญามาตรา112จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตประจำวันพูดง่ายก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณอนุทินบอกว่าใครจะคิดอย่างไรลงมติอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่พรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคพูดแทนสมาชิกทุกคนได้เลยว่าเราไม่แก้ไขและจะคัดค้านขัดขวางถึงที่สุดรวมทั้งจะไม่ร่วมมือร่วมทำงานกับพรรคการเมืองนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่เสนอแก้ไขมาตรา112ทุกระดับรวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหรืออีกกี่ครั้งก็ตามจริงๆไม่ใช่แค่พรรคภูมิใจไทยนะจริงก็มีหลายพรรคก่อนอันนี้ที่เขาก็มีแนวคิดว่าจะไม่ร่วมงานกับพรรคที่เขาจะผลักดันเรื่องมาตรา112